วันนี้มาทำซอสโยเกิร์ตแบบง่ายๆกันอีกแล้วค่ะซอสโยเกิร์ตวันนี้นะคะจะทานคู่กับขนมปังฟอคาเซียค่ะเป็นขนมปังสไตล์อิตาลีนะคะก่อนอื่นก็หมักไก่ก่อนเลยทีนี้ก็มาเตรียมซอสค่ะใช้โยเกิร์ตนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวซอสมะเขือเทศซอสพริกพริกไทยดำแล้วก็ตัวซอสไก่นิดนึงค่ะให้เพิ่มรสชาติความหวานนะคะ3รสค่ะและหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยตัวมัสตาร์ดค่ะคนให้เข้ากันแล้วชิมรสชาติดูนะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวขนมปังฟอคาเซียก่อนนะคะขนมปังฟอคาเซียเนี่ยเป็นขนมปังที่เขาจะโรยด้วยสมุนไพรนะคะแล้วก็จะมีการโรยด้วยมะกอกดำถ้าเป็นออริจินอลจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาจากท็อปนี่29บาทก็ไม่มีมะกอกดำนะคะแต่ก็มีพวกสมุนไพรที่เขาโรยอยู่เนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแน่นๆค่ะคือถามว่าถ้าคนชอบขนมปังแบบนุ่มๆนะคะโปร่งๆหรือว่าเบาๆก็อันนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจเนื่องจากว่ามันจะแบบแน่นๆนิดนึงนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเนื้อของเขาอร่อยนะคะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องมาทำแซนด์วิชเลยสามารถที่จะทานเปล่าๆสมมติว่าตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจิ้มเนยหรือจิ้มนมทานกับกาแฟก็อร่อยแล้วค่ะตัวนี้แต่ว่าวันนี้แอดมินจะมาทำเป็นแซนด์วิชนะคะก็เลยผ่ากลางเป็น2ซี่ค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ไส้กับตัวไข่ข้นแล้วก็อกไก่ค่ะผักที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นผักก็คือแครอทซอยกะหล่ำปีซอยแล้วก็ตัวแตงกวาซอยค่ะถ้าใครไม่สะดวกใช้ผักเขียวนะคะคือผักเขียวเนี่ยมันก็จะมีข้อด้อยก็คือว่าสมมติว่าเราทำอยู่ในชิ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในความเย็นนะคะนานสักประมาณ 4-5 ชั่วโมงหรือตอนเย็นเช้าแล้วทานเย็นเนี่ยผักมันก็จะสลดหน่อยมันก็อาจจะดำๆหน่อยนะคะก็ไม่สวยแต่ผักพวกนี้จะไม่มีปัญหาตรงนี้เลยถือถ้าใครมีเวลาหน่อยก็นำไปดองก็ได้ค่ะอย่างที่เคยทำไปคลิปก่อนนะคะแล้วเราก็มาบีบน้ำออกสับเป็นชิ้นเล็กผสมในมายองเนสก็ยังได้เลยค่ะตัวนี้นะคะทีนี้เมื่อเราประกอบเสร็จนะคะการใส่ซอสก็แล้วแต่เราเลยค่ะถ้าใส่มากไปมันก็อาจจะเยิ้มนะคะเวลาตัดก็กลายเป็นแบบว่าดูเลอะเทอะไปก็เอาแบบพอดีนะคะเพราะโดยรสชาติของขนมปังกับตัวไส้อะมันยังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วค่ะเราก็ใส่แบบสลับพอที่ไส้มันจะเกาะกันไม่ร่วงหล่นนะคะแล้วก็มาห่อแล้วก็มาตัดค่ะแค่นี้เองเวลาจะทานนะคะตัวนี้เนี่ยทานได้เลยนะคะหรือถ้าใครชอบให้มันมีความกรอบข้างนอกหรือว่าให้มันมีความกริลหน่อยก็อาจจะเอาเข้าไปอบเท่านิดนึงก็จะเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครชอบไอเดียดีๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ